เชื่อไหมครับว่าหญิงสาวคนนี้เธอเคยอ้วนจนต้องนั่งรถเข็นแต่ที่น่าเหลือเชื่อก็คือเธอสามารถลดน้ำหนักได้เกือบ200กิโลกรัมจนกลับมามีชีวิตที่แฮปปี้อีกครั้งซึ่งแน่นอนนะครับว่าการลดน้ำหนักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลายคนจึงยอมแพ้และยอมอยู่กับความอ้วนอย่างภาคภูมิใจแต่คุณจะต้องรู้สึกภูมิใจกว่าแน่ๆเมื่อคุณสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จและสิ่งที่ทุกคนจะได้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเหล่าคนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเป็นร้อยแต่พวกเขานะครับก็พยายามสามารถที่จะลดน้ำหนักลงได้โดยคนแรกนะครับเธอมีชื่อว่าแอมเบอร์ลัชดี้เธอเป็นหญิงสาวจากรัฐออริกอนซึ่งเธอกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกในการลดความอ้วนเพราะเธอคนนี้นะครับเคยมีน้ำหนักตัวมากถึง300กิโลกรัมตอนอายุ23ปีซึ่งการที่ต้องใช้ชีวิตกับน้ำหนักตัวเกือบ300กิโลกรัมนั้นทำให้หญิงสาวนะครับไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เธอไม่สามารถขับรถได้และแทบจะนั่งในรถไม่ได้ด้วยซ้ำและก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากมายและที่หนักเลยก็คือเธอไม่สามารถที่จะอาบน้ำด้วยตนเองได้และแทบจะไม่สามารถเดินออกจากบ้านเพื่อซื้ออาหารได้เลยแต่เวลาไปไหนมาไหนนะครับเธอก็มีตัวช่วยอย่างสกูตเตอร์หรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและที่สำคัญเธอต้องย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่เพราะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และต่อมานะครับหญิงสาวคนนี้เธอก็ได้ออกรายการ TLC ซึ่งตอนนั้นเองที่เธอตระหนักได้ว่าชีวิตไม่ควรเป็นอยู่แค่การรอดไปวันๆและเธอเองก็คิดอยู่ตลอดว่าเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอคิดมาตลอดว่าไม่สามารถทำได้นั่นก็คือการลดน้ำหนักและเธอนะครับก็ได้เริ่มลงมือทำณตอนนั้นเลยโดยสิ่งแรกที่ทำก็คือเดินเพื่อลดน้ำหนักโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และแพทย์เองก็บอกกับเธอว่าคุณจะต้องทุ่มเทที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งมันไม่สายเกินไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณและจากนั้นนะครับเธอก็เริ่มลดปริมาณแคลอรี่และเพิ่มระยะเวลาออกกำลังกายในแต่ละวันโดยต้องทำน้ำหนักให้ลดได้9กิโลก่อนเพื่อที่จะสามารถเข้าผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหารได้โดยการผ่าตัดค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะว่าน้ำหนักตัวเธอมากเกินไปแต่เธอก็ตระหนักว่าเธอคงต้องตายเพราะโรคอ้วนแน่ถ้าเธอไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเพื่อลดน้ำหนักในตอนนี้ซึ่งสำหรับการผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหารนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะได้ผลถาวรหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้ลดน้ำหนักได้และในที่สุดนะฮะฝันของเธอก็เป็นจริงที่มาจากความพยายามของเธอโดยนับตั้งแต่ที่เธอตัดสินใจผ่าตัดเธอก็ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักจนถึงปัจจุบันนี้เธอสามารถลดน้ำหนักได้มากถึง181กิโลกรัมพร้อมกับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกครั้งเรียกได้ว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับเนี่ยซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยทำให้หญิงสาวตัดสินใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเธอลงในโซเชียลมีเดียโดยกระตุ้นให้ผู้คนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสุขภาพและปัจจุบันเธอได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับที่ติดตามเธอทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกในการลดน้ำหนักอีกด้วยซึ่งข้อความของเธอที่สร้างความประทับใจให้ผู้คนก็คือถ้าคุณรักตัวคุณคุณต้องทุ่มเทที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะมีชีวิตได้ถ้าคิดที่จะเปลี่ยนและความคิดนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำนะฮะส่วนคนต่อไปนะครับก็เหมือนกันเขามีฉายาว่าชายที่อ้วนที่สุดในโลกที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า600กิโลกรัมเลยทีเดียวเขามีชื่อว่าฮวนเปโรฟังโกชายที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดชาวเม็กซิโกที่เคยผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหารได้สำเร็จเรียบร้อยซึ่งในขณะนี้นะครับเขาอยู่ในระหว่างการพักฟื้นหลังคณะแพทย์ได้ทำการผ่าตัดโรคอ้วนท่ามกลางความหวาดกลัวเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งจากตามรายงานของสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่านายฟังโกนั้นมีน้ำหนักตัวมากถึง600กิโลกรัมเขานอนติดเตียงมาตลอด7ปีหลังสุดเนื่องจากลำตัวที่มีขนาดใหญ่และเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาต้องลดอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะคลายความวิตกกังวลสำหรับชีวิตของเขาซึ่งจากการผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหารของเขาแล้วนายฟังโก้ลดน้ำหนักไปได้ถึง175กิโลกรัมในช่วง2เดือนแรกและเขากล่าวกับรอยเตอร์หลังการผ่าตัดในคลินิกของประเทศเม็กซิโกว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้การผ่าตัดในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเขาจะตั้งใจอย่างจริงจังแต่ทั้งนี้นะครับนายฟังโก้ต่อสู้กับโรคอ้วนมาตลอดชีวิตส่วนคณะแพทย์เองก็กล่าวกับสื่อว่าพวกเขากำลังรอดูว่าน้ำหนักตัวเขาจะลดลงได้แค่ไหนจากการผ่าตัดแต่เนื่องจากสุขภาพของฟังโก้นั้นอ่อนแอแพทย์จึงต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยภัยคุกคามต่อสุขภาพของฟังโก้ที่เกิดจากโรคอ้วนแล้วก็ยังมีทั้งเบาหวานไปจนถึงอวัยวะล้มเหลวโดยทางด้านแพทย์ประจำตัวของฟังโก้นะครับที่ทำการผ่าตัดร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆเนี่ยก็ยังเฝ้าดูสัญญาณสำคัญต่างๆของฟังโก้เพื่อรอที่เขาจะกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถใช้ชีวิตออกกำลังกายได้ด้วยตนเองอีกครั้ง
และคนต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงครับเขามีชื่อว่าอีแมนฮาเมดอับดุลลาติเขาเป็นสาวชาวอียิปต์ที่มีน้ำหนักตัวมากถึง500กิโลกรัมเลยแน่จนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายตนเองได้และต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงนอนในอพาร์ตเมนต์ของเธอที่อเล็กซานเดียมานานกว่า25ปีแล้วเลยครับเนื่องจากขาของเขานั้นไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้อีกต่อไปจึงทำให้เธอทำอะไรก็ลำบากมากมายเพราะตัวเธอเองนะครับถูกวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติของต่อมซึ่งส่งผลให้น้ำหนักตัวของเธอนั้นพุ่งพรวดขึ้นจนทำให้ร่างกายมีน้ำหนักมากขึ้นและเธอไม่สามารถออกไปไหนได้จนส่งผลให้เธอนะครับป่วยเป็นโรคเท้าช้างเพิ่มอีกซึ่งโรคดังกล่าวนะครับส่งผลให้ร่างกายของเธอนั้นบวมน้ำและน้ำหนักตัวของเธอก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวเธอเองและครอบครัวนะครับต่างสิ้นหวังแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเธอและครอบครัวตัดสินใจที่จะแชร์เรื่องราวของเธอลงบน Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือจนในที่สุดนะครับเรื่องราวของเธอนั้นก็กลายเป็นที่น่าสนใจและทีมแพทย์ชาวอินเดียเสนอการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแต่การขนส่งตัวเธอไปยังอินเดียนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนื่องจากขนาดตัวที่ไม่ปกติจนในที่สุดนะครับทางทีมงานจึงตัดสินใจใช้รถเคนยกตัวเธอออกมาจากห้องและเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่อินเดียเพื่อเข้ารับการรักษาตัวกันต่อไปและในที่สุดนะครับในตอนนี้เนี่ยแพทย์ก็สามารถที่จะผ่าตัดลดน้ำหนักให้เธอได้บ้างแล้วซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อเลยเพราะเธอสามารถลดน้ำหนักไปได้ถึง50กิโลกรัมภายในระยะเวลาไม่ถึง2สัปดาห์นับตั้งแต่เธอเข้ารับการรักษาล่าสุดท่ามกลางความดีใจของตัวเธอเองและทีมแพทย์ซึ่งคุณหมอแผนกายภาพบำบัดเล่าว่าในตอนแรกนะครับเธอทำได้เพียงแค่ยกมือของเธอขึ้นเท่านั้นจากนั้นก็ตามด้วยแขนและเมื่อทุกคนช่วยกันพยุงเธอก็สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้อีกครั้งในรอบ2ปีและนอกจากนั้นนะครับเธอยังได้นอนหลับพักผ่อนเต็มอิ่มถึง8ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเช่นเดียวกันโดยเธอนะครับกำหนดเข้ารับการผ่าตัดกับแพทย์อีก2ครั้งและเรื่องต่อไปที่ต้องระวังก็คือสุขภาพและโภชนาการของเธอต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และแพทย์ก็ได้จัดอาหารประเภทโปรตีนและเส้นใยให้กินมากๆเพื่อที่จะลดน้ำหนักให้กับเธอต่อไปโดยทางทีมแพทย์และคนในโลกออนไลน์ล้วนสนับสนุนตัวเธอและหวังว่าเธอจะกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงได้ดีอีกครั้งหนึ่งส่วนคนต่อไปนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มจีนไซส์ซูเปอร์เบกที่กลายเป็นเจ้าของสถิติที่สามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุดในประเทศจีนเพราะจากเดิมนะครับเขามีน้ำหนักตัวมากกว่า334กิโลกรัมจนเขาสามารถลดเหลือลงแค่192กิโลกรัมภายในเวลาครึ่งปีซึ่งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2562ที่ผ่านมานะครับ Facebook ข่าวจีนได้เผยแพร่ภาพเรื่องราวน่าสนใจและน่าทึ่งของหนุ่มไซส์จีนซูเปอร์เบกชาวจีนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชายที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในประเทศและล่าสุดนะครับเขายังได้เป็นเจ้าของสถิติผู้ที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดของจีนอีกด้วยซึ่งก็คือในระยะเวลาประมาณ6เดือนเขาสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า142กิโลกรัมโดยหนุ่มรายนี้นะครับมีชื่อว่าหวังเหาหนานเขาอาศัยอยู่ในเมืองหลายอู่มณฑลซานตงทางตะวันออกของประเทศจีนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขามีน้ำหนักตัวมากถึง334กิโลกรัมแน่นอนว่าน้ำหนักตัวที่เยอะขนาดนี้เนี่ยเขาจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆและปัญหาไขมันสะสมในตับหัวใจและปอดรวมไปถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมปี2561นะครับเขาได้เข้ารับการผ่าตัดเอาไขมันส่วนหน้าท้องออกไปในสัดส่วน4ใน5และหลังจากการผ่าตัดเสร็จเขาก็ควบคุมน้ำหนักและรักษาวินัยในการกินอาหารโดยเน้นการกินอาหารให้น้อยและออกกำลังกายให้มากและด้วยปัจจัยนี้เองเลยครับทำให้น้ำหนักของเขายิ่งลดลงไปอีกโดยหลังจากผ่านไป6เดือนเขาเหลือน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ192กิโลกรัมซึ่งลดลงไปจากเดิมถึง142กิโลกรัมโดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่ประมาณ 57.3 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของคนสุขภาพดีอยู่ที่ประมาณ 24.5 แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าสิ้นปีนี้เนี่ยเขาจะต้องลดน้ำหนักให้ได้เหลือต่ำกว่า100กิโลกรัมโดยแพทย์ของโรงพยาบาลฉีหลิวในมณฑลซานตงนะครับผู้รับผิดชอบในการผ่าตัดให้กับเขาเนี่ยเล่าว่าการผ่าตัดในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารของเขาเพียงแต่ต้องการให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคี้ยวให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก่อนกลืนอาหารซึ่งหลังจากการผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับปัญหาด้านสุขภาพของเขาก็ค่อยๆทุเลาลงและเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าถ้ามีความพยายามเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับ
และคนสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงในวิดีโอนี้ก็คือเด็กคนนี้นี่แหละครับเขาคือเด็กชายที่อ้วนที่สุดซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเกิดมามีหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรจนทำให้บางคนต้องเผชิญปัญหาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนกับเด็กหนุ่มคนนี้ที่เกิดมาก็แตกต่างจากคนทั่วไปจนทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กวัยเดียวกันได้ซึ่งเด็กชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าอาเรียเพอร์มาน่าเขาอาศัยอยู่ในจังหวัดชวาตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเขามีน้ำหนักตัวมากกว่า190กิโลกรัมจนได้รับตำแหน่งเด็กหนุ่มที่อ้วนที่สุดในโลกโดยเด็กชายที่ประสบปัญหาในเรื่องของความอยากอาหารเพราะสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่เกิดคือความหิวกระหายที่ผิดแปลกไปจากปกติจนทำให้เขาต้องกินข้าววันละ5มื้อและแต่ละมื้อก็ต้องมีปริมาณมากกว่าคนวัยผู้ใหญ่กินกันโดยทั่วไปถึง2เท่าและประกอบไปด้วยข้าวแกงต่างๆเนื้อสัตว์ซุปผักที่เป็นอาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียแต่ถึงแม้ว่าเขาจะกินเยอะมากขนาดไหนนะครับเขาก็รู้สึกไม่อิ่มสักทีและเขาก็ยังรู้สึกหิวอยู่เสมอรวมไปถึงเขาเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทั่วท้องตลอดจนทำให้เขาต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะไปโรงเรียนหรือเล่นกับเพื่อนไม่ได้มาตั้งแต่อายุ10ขวบซึ่งในแต่ละวันนะครับเด็กชายก็จะทำแค่อาหารกินแล้วก็นอนเล่นมือถือหรือไม่ก็ไปแช่น้ำระบายความร้อนในอ่างและที่สำคัญนะครับเด็กชายคนนี้ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนอื่นไม่ได้ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะถามว่าแล้วพ่อแม่เขาไม่พาเขาไปผ่าตัดล่ะทำไมถึงปล่อยให้น้องเป็นแบบนี้โดยพ่อแม่ของเด็กหนุ่มนะครับไม่มีเงินมากพอที่จะพาเขาไปรักษาได้เลยซึ่งเงินเก็บที่มีทั้งหมดที่เคยมีอยู่เนี่ยก็ต้องสูญไปกับการไปซื้อข้าวหรืออาหารมาให้ลูกชายของเขาได้กินเพื่อประทังความหิวกระหายนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าสำหรับเด็กวัยนี้การที่ไม่ได้ออกไปโรงเรียนหรือเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากซึ่งน้องเขาก็ยังคงรอความหวังที่จะได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนสักครั้งในชีวิตแต่ในที่สุดแล้วนะครับเรื่องราวของเด็กคนนี้เนี่ยก็ได้ไปเข้าหูของเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจนทำให้พวกเขาหลายๆคนนะครับตัดสินใจที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและดูแลอาหารการกินและการใช้ชีวิตของเด็กคนนี้ซึ่งเป้าหมายของทุกคนก็คือต้องการที่จะให้เด็กหนุ่มนะครับสามารถที่จะลดน้ำหนักได้สำเร็จเพื่อที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสามารถออกไปเที่ยวเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปและการช่วยเหลือดูแลและควบคุมก็เริ่มต้นขึ้นและสิ่งแรกที่เด็กชายต้องทำก็คือถูกจำกัดในเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะส่วนของแป้งกับน้ำตาลที่เขาถูกยกเว้นเด็ดขาดจนทำให้น้องเขานะครับได้รับการผ่าตัดจากทางทีมแพทย์จนในที่สุดจากความพยายามของเด็กหนุ่มคนนี้และผู้ดูแลทุกคนทำให้ตอนนี้นะครับเขามีน้ำหนักเหลือเพียงแค่120กิโลกรัมจนทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าสุขภาพร่างกายต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคนที่ดีใจมากที่สุดกับสิ่งนี้ก็คือตัวเขาเองเพราะตอนนี้นะครับเด็กหนุ่มสามารถเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนๆได้และออกไปเล่นสนุกเตะฟุตบอลตีแบดได้อย่างเพลิดเพลินและเขาก็ยังคงวิ่งทุกวันวันละ2กิโลเมตรอีกด้วยเรียกได้ว่าใครที่กำลังลดความอ้วนอยู่นะครับก็ให้ดูคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะฮะเพราะถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกครับ